ป็นรายได้พื้นฐานหรือว่า universal basic income แก่ประชาชนของฟินแลนด์โดยไม่ต้องทำงานโอ้ยอกอีแฟนจะแตกงั้นคนก็นอนขี้เกียจกันหมดทั้งประเทศหรือเปล่าคุณผู้ชมอาจจะตั้งคำถามนะคะในช่วงการทดลองฟินแลนด์นะคะจะจ่ายเงินให้กับประชาชน 2,000 คนเดือนละประมาณ 20,000 บาทแนวคิดการจ่ายเงินเดือนโดยไม่ต้องทำงานนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วเรียกว่า universal basic income ระบบ UBI คือระบบที่รัฐบาลกระจายความมั่งคั่งให้กับประชาชนด้วยการจ่ายเงินเดือนให้เท่ากันทุกเดือนโดยไม่คำนึงถึงรายได้และไม่กำหนดว่าเงินที่ให้ไปนั้นจะต้องเอาไปทำอะไรจุดเริ่มต้นของแนวคิด UBI มาจากความเสี่ยงที่มนุษย์ค่ะกำลังจะโดนหุ่นยนต์ถูกเครื่องจักรแย่งงานนะคะอินเทอร์วิวเคยพูดไปแล้วโดยเว็บไซต์ Futurism เผยว่าประเทศกำลังพัฒนามีความเสี่ยงต่อเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเอธิโอเปียเนปาลจีนเอลซัลวาดอร์อินเดียจะรวมถึงประเทศไทยด้วยการจ่ายเงินเดือนให้ประชาชนนี้ไม่คำนึงถึงรายได้ความร่ำรวยหรือสถานะการจ้างงานส่วนบุคคลคนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ที่กำลังรับเงินชดเชยว่างงานหรือเงินอุดหนุนอื่นๆอยู่ด้วยก็ได้การทดลองที่ฟินแลนด์จะทำขึ้น2ปีหากพิสูจน์ว่าประสบความสำเร็จในอนาคตประชาชนวัยทำงานทุกคนในฟินแลนด์จะได้รับเงินเดือนนี้ค่ะ UBI ขอโทษค่ะเป็นไอเดียที่คิดขึ้นเพื่อชดเชยให้กับประชาชนที่ตกงานเนื่องจากมีหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรเข้ามาแทนที่แนวคิด Universal Basic Income นี้นะคะหลายประเทศกำลังให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นแคนาดาไอซ์แลนด์บราซิลยูกันดานะคะในแคนาดาให้ความสนใจกับเรื่องนี้และกำลังเตรียมโครงการนำร่องในปี2017ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ